เมื่อกี้เขานั่งอยู่อย่างนี้แล้วแบบอย่างนี้เลยไอ้เหี้ยทำไมเราปวดดิวยังไม่สั่งให้ยืนเออให้ยืนอันยองอันเซียวโอ้ยสุดยอดและที่สำคัญคอตูมคอตูมคนเลิศเกสสดคนก็เกสสดคนและส่วนตัวงานดีมากผู้ชายเรื่องเนี้ยวันนี้ก็คือเป็นรายการพิเศษชื่อรายการว่าลงว่าคอนแค่ชื่อก็คือแบบว่าจากร้อยเสียงทำพิธีกรหลงตั้งแต่เข้ารายการแล้วอะไรเงี้ยละครช่อง7คือดูแบบว่าดูบ่อยมากเราเป็นคนชอบดูละครตั้งแต่เด็กโตมาเลยเป็นแบบนี้ไงวันนี้เราก็จะมารีแคปเป็นตัวแทนของคนดูมาเมากันจริงๆเราสองคนนะไม่ได้เป็นแบบผู้ดูละครหรือว่าเป็นคนแบบทำละครขนาดนั้นเราเป็นแค่คนดูที่รู้สึกว่าเออเรื่องไหนสนุกเราก็อยากจะมาแนะนำให้ฟินกันไปด้วยกันแล้ววันนี้เรื่องนี้แต่งตัวมาเต็มขนาดนี้นะจ๊ะชวนให้ยืนอะไรทั้งยืนมันจะหลุดไม่คาดหัวคาดบอกเขาก่อนไม่ได้ยืนอ่ะเมื่อกี้เขานั่งอยู่อย่างนี้แล้วแบบอย่างนี้เลยไอ้เหี้ยทำไมเราปวดดิวยังไม่สั่งให้ยืนเออให้ยืนเฉลยก่อนว่าอันนี้แต่งใครแต่งเป็นใครแต่งเป็นปานตะวันนะจ๊ะพี่มหานางเอกนะไม่เหมือนตรงไหนประกาศมาวงทุกคนวงวงเดียวเลยอันนี้แต่งเป็นพอเบาหน่อยแต่งตัวมาให้รู้เลยนะว่าเป็นปฐมาด้วยความที่หน้าใกล้เคียงหน้าใกล้เคียงอยู่นะจริงจริงจริงก็คือน้องชิงชิงน้องบทปฐมาเด็กกากัดนิดนึงแบบแว้นหน่อยคอตูมวันเนี้ยมันติดเทรนด์ทวิตนะคนแชร์เยอะว่าอ่ะวันนี้ปฐมาจะมาในลุคอะไรจะมาในต่างหูอะไรมาแบบเหมือนตลาดไทยอ่ะพูดเลยว่าแบบเยอะมากจริงๆคนมาทั้งตลาดจ้ะในเมื่อเราคลิปลุกกันมาแบบนี้แล้วนะคะแย่เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอกก็คือเพลงพิศวาสนั่นเองเอาไงสำหรับคนที่ไม่เคยดูอ่ะมันประมาณไหนจะเล่าไม่ได้บอกมาก่อนด้วยให้กูเล่าเพลงพิศวาสเป็นละครโรแมนติกดราม่าละกันก็จริงๆเป็นเรื่องราวความรักระหว่างประพลมหาเศรษฐีคนนึงมาทำธุรกิจค่ายเพลงกับสาวปันตะวันที่เป็นเด็กยากจนอ่ะโคตรจนเลยอีดอกแล้วคือชีวิตลำบากจริงใช่ใช่สงสารเลยแปลกมากพระนางเรื่องอื่นเปิดมาอาจจะมีความรักกันกุ๊กกิ๊กอันนี้คือเกลียดกันทั้งคู่เลยด้วยความที่แบบว่าปมนั้นมันเป็นปมที่พระเอกแบบเกลียดอยู่แล้วพอมาเจอนางเอกทำแบบนี้พระเอกก็เลยแบบว่ายิ่งไม่ชอบนางเอกอะไรเงี้ยความน่าสนใจก็คืออ่ะจากคนเกลียดกันอ่ะจะมารักกันได้อย่างไรแล้วก็พรมพิศวาสที่มันแบบพัวพันพัวอยู่เงี้ยมันจะจบลงอย่างไรนี่คือเรื่องย่อแต่ว่าจริงๆมีตัวละครรายล้อมมากมายของสองคนนี้นะคะตัวละครแต่ละตัวมันก็จะมีเสน่ห์ของมันเนาะแบบว่าไม่ได้มาอยู่ดีก็เป็นแบบนี้แบบนั้นตัวละครทุกตัวมีที่มาที่ไปแล้วก็มีมิติเดี๋ยวเราจะลงลึกกันไปในแต่ละข้อเพราะวันนี้เราจะมาในหัวข้อเหตุผลที่คุณไม่ควรพลาดพรมพิศวาสนี่เองนั่นเองสำหรับข้อแรกความเข้มข้นของเนื้อเรื่องนะคะคือแบบว่าอย่างนี่ดีความแซ่บครบรสเปิดเรื่องมาก็คือเข้มข้นเลยเปิดมาปุ๊บพระเอกคว้านางเอกจูบปั๊บเลยปั๊บไฮไลท์เลยงงมากอีกหน่อยงงตัดภาพไปประพลไปทะเลาะกับพ่อกับแม่เลี้ยงที่เกาหลีอีกป้ายด่าไปอีผู้หญิงชั้นต่ำอีอะไรเงี้ยเฮ้ยเต็มหน้าเลยอะไรน้ำลายนั่นแหละมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยปมของแต่ละตัวทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะทำไมมันต้องพูดอย่างนั้นทำไมมันต้องเกลียดอีนี่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครมีที่มาที่ไปก็คือแซ่บตั้งแต่ EP แรกเลยที่ว่ามันปูความแบบเป็นมาเป็นไปของตัวละครทั้งหลายว่าทำไมมันถึงเกลียดพี่เอกทำไมถึงเป็นอย่างนี้แม่นางเอกอะไรเงี้ยส่วนสาวปันตะวันนะคือรับบทโดยพิมพาค่ะเขาจะเป็นแบบเด็กสู้ชีวิตทำงานทุกอย่างเป็นเด็กเสิร์ฟร้องกลางคืนเป็นดาวเต้นเปิดมาแบบพี่พิมคือเต้นแบบเลิศจะบอกว่าอันนั้นอึ้งมากเลยนะฉากที่พิมเต้นนะแล้วเขาก็คือแบบมีที่บ้านคือมีแม่เลี้ยงใจร้ายคือจันทนีที่พี่พิมพิมมาดามเล่นซึ่งแบบลายจริงลายเกินอีดอกแค่ตัวละครเมนอ่ะก็มีปมแล้วตัวละครแบบลายรอมก็จะมีเหมือนกันและจริงๆคือเรื่องนี้เหมือนสร้างมาเพื่อพิมเลยอ่ะคือเรื่องการร้องการเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยคือพิมได้หมดเลยอ่ะใช่ไหมแบบเสน่ห์แบบเสน่ห์ในตัวมาสูงมากอันนี้ต้องยอมจริงๆเขาต้องแบบเล่นดราม่าหนักร้องเพลงด้วยอะไรด้วยใช่ไหมติดตามจริงๆนะคะแค่หัวข้อแรกก็คือแบบก็คือปังแล้วปังมากดีมากใช่ไหมต่อไปก็ไม่พูดถึงไม่ได้เมื่อกี้เราก็เผลอพูดไปนิดนึงแล้วก็คือเป็นของค่าย Magic If Entertainment 2นะคะของผู้จัดสุดเก่งพี่เจี๊ยบโสภินภาแล้วก็พี่พิมพ์พิมมาดามอีกค่ายเนี้ยเขาก็ทำละครมาพอสมควรแล้วแต่ว่าสำหรับของช่อง7 HD ของเราอ่ะนี่คือเรื่องที่2เหมือนเขาอ่ะเคยให้สัมภาษณ์เหมือนเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากทำละครที่เขาเองอ่ะอยากดูใช่ไหมเขาก็เลยแบบว่าจะทำอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นภาพเพิ่มอะไรก็คือ
โปรดักชันทุกอย่างเขาตั้งใจมากสวยออกมาดีเลยนอกจากจะเป็นผู้จัดแล้วดูแลนักแสดงทุกคนอย่างดีแล้วเขาเป็นเบื้องหน้าด้วยเล่นเองด้วยเลยจ้าเล่นเองจ้าคือเป็นตัวละครสำคัญนะอยากจะบอกว่าตัวละครสองอันเนี้ยเขามีความสัมพันธ์กันแบบซับซ้อนอันเนี้ยอึ้งมากพอเราดูแล้วเราแบบเฮ้ยเออว่ะมันแบบมันตื่นเต้นหนักเชื่อว่าตื่นเต้นเพราะว่าตัวละครสองตัวเนี้ยมันจะส่งผลต่อความรักของพระเอกประพลและปานตะวันแน่นอนปมนี้ฟันธงมาแน่มาแน่ต่อไปอันนี้นะไม่พูดไม่ได้พอทำงานก็คือเป็นการประกบคู่กันครั้งแรกเออของพิมพ์ประภานะนางเอกของเราแล้วก็พระเอกของเรานะคะพี่บูมกิจก็สุดหล่อเขาได้เป็นพระนางสมใจแล้วสมหวังกันสักทีสมใจสองคนนี้ก็เคยร่วมงานในละครเรื่องกันละครั้งหนึ่งในหัวใจแล้วก็บุษบาท่าเรือซึ่งสองเรื่องนี้ก็คือแฉลบไปมาไปแบบไม่ได้กันอะไรเงี้ยกันไม่ได้กันสักทีเขาก็เลยแบบว่าคงเห็นเคมีของสองคนนี้แหละก็เลยจับมันลงล็อกเรื่องนี้เลยทีนี้ได้คู่กันแล้วนะจ๊ะสมหวังนะพี่บูมชอบนะจริงเราดูแฮปปี้ในคู่กันเคยฟังสัมภาษณ์พี่บูมก็บอกว่าพออ่านบทแล้วอะก็ไม่คิดว่าผู้หญิงที่เล่นปัตตวันจะเป็นใครได้นอกจากพิมพ์ส่วนพี่พิมพ์ก็ตอบว่าก็อ่านไปแล้วก็แบบก็เป็นพี่บูมแหละเพราะว่าหนึ่งเคมีเขาแบบได้กันนอกจอเขาสนิทกันแล้วเรื่องเนี้ยจบจริงอะไรจริงแบบอยากเป็นนางเอกเอ้ยเป็นนางเอกเอ้ยเป็นนางเอกนอกจอเขาเป็นพี่ชายที่แสนดีแต่ในจอนี่คือว่าแบบดุร้ายมากพี่บูมดุร้ายชอบดุอ่ะด่าทีนึงคือเราล้มเลยนะเออไม่ใช่ปากจัดจริงๆกระแสเขาดีมากเลยนะพวกในแบบทวิตเตอร์ในอะไรพวกเนี้ยแต่ละตอนแต่ละ EP ก็คือพูดถึงพระเอกเราเยอะเหมือนกันคนชมเยอะมากว่าแบบพี่บูมเล่นดีทำไมบูมกิ่นก็อะไรอย่างเงี้ยแบบดีมากแสดงดีชอบฉันหลงรักอะไรเงี้ยอยากเป็นนางเอกเลยกระแสมาดีเห็นไหมคะเคมีสองคนนี้แบบดีงามมากต้องติดตามถูกต้องฮะต่อไปนะคะไปถ่ายกันถึงเกาหลีใต้ประเทศในฝันเนาะซาวด์เกาหลีฝันยองอันเซโยจีจูจ้าเฮ้ยการยกกล้องไปถ่ายประเทศเกาหลีอะเราจะบอกว่าการทำงานโปรดักชันละครอะแม่งปากกล้องพูดจัดนักแสดงหูมันเยอะมากเขาต้องทุ่มทุนมากเขาอะมีการแบบว่าเซ็นสัญญา MOU กันสัญญาอะไรอะเออที่แบบว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศถึงว่าทำไมโลเคชั่นสวยทุกการเลยเพราะว่าเขาก็แบบว่าโอเพนมากให้เราไปถ่ายทำอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีเซตในประเทศไทยอะไรอย่างงี้นะไม่ได้เซตฉากอะไรนะคือถ่ายที่จริงนะจ๊ะเออเดินท่ามกลางดอกไม้แสนสวยอย่างตอนแรกที่เปิดโทรประพลมาที่เขาเดินหล่อๆในเกาหลีอันนั้นนะเป็นแค่น้ำจิ้มเดี๋ยวมันจะมีมากกว่านี้อีกต้องรอติดตามในพรมพิศวาสข้อดีอีกอย่างหนึ่งของอันเนี้ยก็คือเพลงนี่แหละเต็มมากเพลงเยอะมากก็คือออกอัลบั้มได้เลยอ่ะเรื่องเนี้ยมีเพลงประกอบกันถึง9 เพลง 9 เพลงก็คือมีทั้งเพลงที่แต่งใหม่แล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่าในยุค90ที่แบบว่าเรารู้จักกันดีอย่างเช่นแค่อยากเป็นคนที่ถูกรักแค่อยากเป็นคนที่ไม่ห้ามหรอไม่ห้ามชอบเอาจริงมันชอบไงเพลงนี้จริงๆเพลงนี้ไม่เป็นเพลงของผู้ชายปะแต่ว่าพิมพ์มาร้องก็จะเป็นเวอร์ชันผู้หญิงที่แบบดีมากที่เพลงประกอบละครเยอะเพราะว่าหรือป้าเพราะว่าสาวพิมพ์เขาเป็นนักร้องในเรื่องเขาก็มีวงเขาก็คือวงเกิร์ลคือมีพี่ตัวเศรษฐวุฒิตัวถ้าแม้จริงคือตัวฮอร์โมนอะพูดเลยใช่แล้วอีกคนนึงเป็นน้องฟุกนะคะตัวละครฟุกจะเป็นความเนิร์ดเดิร์ดหน่อยเว้ยใช่ป่ะแล้วจะอยู่ในจังหวะที่ทุกคนอะทะเลาะกันแล้วเขาอาจจะเย็นสุดต้องมาเคลียร์ต้องมาเคลียร์ต้องมาแล้วจะอยู่แบบเงียบๆแบบค่อยๆอย่างเงี้ยเหมือนแบบคลิปลุกปะวะอะไรแบบก็ทางประพลฝั่งพระเอกเขาก็เป็นเจ้าของค่ายเพลงเห็นไหมมันเป็นจุดที่มาแมทกันพอสาวพิมพ์เข้าค่ายเพลงเขาก็เปลี่ยนชื่อวงเป็นวงทิปเปิลโซมีความไม่มั่นใจเล็กน้อยนะครับคือวงทิปเปิลโซดีดูตั้งใจดีนะคะก็จะเป็นตอนนึงที่เขาจะได้เดบิวต์นะรู้สึกจะเดบิวต์ในตอนที่6หรือ5นี่แหละนะเปิดตัวอย่างเป็นทางการพี่เจี๊ยบอะลงทุนให้3คนเนี้ยไปเรียนจริงอะไรจริงเดี๋ยวว่าจะแสดงร้องปะผู้จัดก็ร้องจันทนีหรือพี่พิมพ์พิมมาดามาร้องเพลงด้วยใช่ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนด้วยความที่ตัวละครเขาอะเมื่อก่อนก็เป็นนักร้องในคาเฟ่เหมือนกันต่อไปพูดถึงไม่ได้นะคะในเรื่องของโปรดักชั่นดีงามภาพสวยอลังการสวยมากสวยมากสวยมากหมดตั้งแต่เปิดเรื่องมายันแบบคือตอนเนี้ยทุกฉากแบบละมุนหมดด้วยความที่เราอะเป็นคออันนี้บอกเลยนะว่าเป็นคอซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าซีรีส์เกาหลีอะภาพสวยโอเคแล้วมันจะมีความแบบละมุนบางอย่างที่เวลาแบบนางเอกพระเอกเขาอยู่ด้วยกันหรือฉากต่างๆอะไรเงี้ยทีเนี้ยเรามาเจอเรื่องนี้ที่แบบว่าภาพมันออกมาแบบนั้นหลายคนก็เขาชมว่าแบบมันมีความแบบเกาหลีนะทั้งภาพทั้งมูดแอนโทนอย่างที่แพลวเสริมไปว่าภาพวิดีโอสวยแต่ว่าภาพนิ่งก็คือเลิศตั้งแต่ปล่อยภาพโปสเตอร์มาแล้วคือมันสวยมากเลิศมากบอกเลยว่ามีบูมกับเกสถอดเสื้อด้วยจ้าอันนั้นน่ะคือแบบว่าและที่สำคัญคอตูมคือเกสสุดคนก็เกสสุดคนมีคอตูมคือเนียบมากใช่สาวพิมพ์ก็คือหลายลุคมากแล้วก็พี่พิมพ์แอบทายอินกางเกงยีนของตัวเองในนั้นด้วยไปหาดูกันเองว่าฉากไหนกางเกงของเขาคืออันไทเทิล
จุด BKK จ้าก็คือเอากางเกงแบรนด์ตัวเองนั่นแหละมาใส่เข้าชาอยากใส่อ่ะมีไซส์มั้ยอยากซื้อมีไซส์ขายป่ะถามพีมอ๋อนี่คือปลอบใจก็คือไม่มีแหละคนเค้าก็จะแบบเอ้ยรอดูเลยนะเรื่องนี้พอรอดูก็มันก็โอเคจริงๆทั้งภาพในเรื่องอะไรเงี้ยตอนต่างๆอะไรเงี้ยใส่ใจทุกองค์ประกอบของค่ายนี้สุดท้ายแล้วก็คือเหล่าทัพนักแสดงทั้งหลายที่มาแสดงในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปแล้วบูมกิจก้องพิมพ์พิมพาเกษตรพลสานิสาจริงจริงคลิปท้าตัวเศรษฐวุฒิมาเนี่ยปุ๊บยกคงสาหัสเอกอยกทัพมาแน่นนอกจากว่านักแสดงตัวเล็กๆแล้วก็ยังมีพวกนักแสดงตัวใหญ่ๆอีกนักแสดงรุ่นใหญ่เยอะมากนักแสดงตัวใหญ่ๆวะตัวใหญ่คือตัวใหญ่นี้อยู่นี่คือพี่แอนสิเรียมเป็นคุณแม่ร้ายๆหน่อยร้ายร้ายมากต้องรอดูว่าจุดจบของตัวละครพี่แอนสิเรียมจะเป็นไงแล้วก็มีพี่บีธีรพงศ์พี่บีคือหล่อรุ่นใหญ่แล้วด้วยความที่แบบว่าเรื่องเนี้ยคอสตูมเขาแบบเป็นออกเกาหลีหน่อยแล้วเขาอะเป็นเจ้าของธุรกิจที่เกาหลีเขาก็จะมาแบบในมาดแบบนักธุรกิจรุ่นใหญ่โอ้ดีแล้วก็เด็ดดวงมากจริงๆกับเรื่องพรหมพิศวาสต้องบอกก่อนว่าที่อยากจะชมอีกอย่างนึงนะคะก็คือเรื่องของการแสดงของพิมพาด้วยนะไม่ใช่แค่พี่บูมนะแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบทุกคนแสดงดีนะแต่ว่าพิมพ์อ่ะเขาจะเข้าถึงอารมณ์มากอย่างแบบล่าสุดอ่ะคือดูฉากที่แบบว่าทะเลาะกับปัทมาก็คือน้องสาวที่แบบว่าเป็นน้องสาวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉากนั้นอ่ะคือน้ำตาแบบน้ำตาคอตามเลยอ่ะเข้าใจมันเหมือนเป็นความแบบว่าพี่น้องทะเลาะกันอ่ะแล้วแบบพิมพ์ก็รักน้องมากอะไรเงี้ยจริงๆน้องมันก็รักแหละแต่มันแบบแสดงออกไม่เขาเรียกว่าอะไรอิจฉาเล็กๆน้อยอะไรเงี้ยมันยังมีบ้างนั่นแหละเดี๋ยวตัวปัทมาต้องคอยตามดูนะจริงเห็นด้วยกับแพรเพราะว่าตัวละครอ่ะตัวละครมันมีมิติใช่มีที่มาที่ไปอย่างตัวละครปัทมาที่เปิดมาคือร้ายวิทย์แต่ว่าเฮ้ยพัฒนาการตัวละครอ่ะมันมีแบบเติบโตไปเรื่อยๆให้มันรู้สึกว่าเหมือนเป็นมนุษย์คนนึงอ่ะที่เราเข้าถึงได้อินไปกับตัวละครได้อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวละครมันเยอะคู่มันเยอะแต่ละครมันจะมีเรื่องราวของมันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันตามไปได้หลายอย่างเราไม่อ่านสมมติเรารู้สึกว่าคู่นี้มันไม่ไหวว่างี้เข้าไปเราก็มาดูคู่นี้ความน่ารักของคู่นี้อะไรเงี้ยคือมันยังบาลานซ์กันไปได้ดีอยู่อะไรเงี้ยและส่วนตัวงานดีมากผู้ชายเรื่องเนี้ยงานดีมากคือบอกเลยผู้ชายดีจริงอันนี้คือแบบแค่เป็น7ข้อให้เราย่อยมาแล้วนะจริงๆอ่ะทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมามันจะเป็นไปไม่ได้หรือทุกคนจะไม่รับรู้ถ้าทุกคนไม่ไปดูละครนี้ต้องดูเองถูกปะเราแค่แนะนำแหละว่ามันดีนะคุณก็ต้องไปดูว่าแบบมันดีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูอันนี้คือแค่ความเห็นของเราสองคน คือแต่ละคนมันก็ดูไปแล้วมันก็มีมุมมองแตกต่างกันไปจริงๆเราก็อยากรู้ของทุกคนนะจริงๆเรามาในแบบเหมือนเพื่อนมาแชร์กันมาคุยกันมาแชร์กันว่าแบบเราแบบคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยคนไหนที่ดูแล้วก็มาเมาส์กันว่าเห็นด้วยกับเราไหมหรือว่าอะไรเสริมเราตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนบางคนที่ไม่ได้ดูก็ไปดูแล้วก็มาบอกกันด้วยนะจ๊ะว่าแบบดูแล้วเป็นยังไงอะไรทุกวันจันทร์อังคารค่ะ 20:30 ที่ช่อง 7 SD กด 35เย้ดูเหอะแต่งมาขนาดนี้แล้วดูเหอะแล้วก็พอดูปุ๊บก็ได้มาหลงละครกับเราไอ้จริงๆอย่าติดภาพความเป็นพิมพานะลุคเนี้ยไม่ใช่พิมแบบนี้นะไม่ใช่พิมนั้นไปดูอยากรู้ว่าแต่งแบบนี้ก็ไปดูเองถูกไหมล่ะจะได้รู้ว่าแต่งจริงหรือเปล่าไม่ใช่แบบทีมงานมาใส่ร้ายเห็นไหมถ้าอยากดูย้อนหลังไปดูที่ bugaboo.tv นะจ๊ะรับรองว่ามีย้อนแต่ตอนหนึ่งเลยรับเลิศดูได้เรื่อยวนๆไปค่ะใครถอดเสื้อก็วนๆไปวนๆดูไปเอ้ยมีฉากถอดเสื้อนะจ๊ะมีใช่ไหมไปดูที่ bugaboo.tv เพราะว่าโหลดฟรีไม่มีออดเดอร์ bugaboo.tv มาดูอันแรกเลยนะคะก็คือแป๊บนะ นะแล้วอีเนี่ยกูแฉในรายการนี้มันปลอมนี่ดูจอไม่มีอะไรเลยนี่คนดูคะโปรดิวเซอร์เขาหลอกคุณนะคะเขาตลอกให้ดูจออินเสิร์ตไม่มีเลยแล้วนี่พิธีกรหน้าใหม่มากอีเนี่ยคือดูคือแบบอีดอกก็คือเอาจริงแห้งอ่ะเนี่ยเอาจริงอ่ะคือแบบก็ผลรายการอ่ะคือกูบอกโปรดิวเซอร์ไปแล้วว่าวันนี้มึงไม่ได้แบบไหว้พระแน่เลยมันดูอึมครึมแต่บรรยากาศจนถึงการทำงานต่อไปอะไรต่อไปนะคะเขาไปถ่ายทำกันถึงแถมซูมามาตึงพัทยาคุณเล่นอะไรวะเนี่ยคันเลยมุกเนี้ยคันเลย